เดี๋ยวเราจะเปิดหัวให้ก่อนใจเย็นๆนะกล้องบันทึกพร้อมยังพร้อมเลยสวัสดีเช้าวันอาทิตย์กับรถ Honda นะครับ DSI รถคันนี้อาการเป็นอย่างไรแล้วก็เจ้าของรถติดตามโครงการมาจากทางไหนมาเล่าสู่กันฟังแต่ห้ามเอ่ยชื่ออูนะครับยินดีครับอูนั้นน่ะเขาต้องการทำดีที่สุดยินดีครับเพียงแต่ขาดประสบการณ์เท่านั้นเองนะครับยินดีครับแนะนำตัวเองก่อนครับครับโอเคผมรู้จักอูนี้ของคุณอาจารย์นี่นะครับเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาจาก YouTube ด้วยการเซิร์ช YouTube เพื่อหาข้อมูลในการซ่อมรถนะครับเกิดอาการคือรถผม 1,800 ใช้มา16ปีจากป้ายแดงนะครับก็เริ่มอาการสั่นนะครับเริ่มอาการเกียร์คลางนะครับเริ่มอาการสั่นเมื่อเปิดแอร์แล้วก็เมื่อติดไฟแดงระดับนะครับก็เป็นอย่างนี้มาสัก3หรือ4สัปดาห์จนผมก็หาข้อมูลนะครับก็เลยมาเจอใน YouTube เจอเว็บอาจารย์นะครับก็ต้องขออนุญาตเสียมารยาทคือตอนแรกก็ไม่ได้เชื่อมั่นด้วยความสัตย์จริงนะครับแต่ก็เห็นรีวิวจากผู้ใช้จากลำพูนจากเพชรบุรีมานะครับมันก็เป็นข้อมูลสนับสนุนความเชื่อนะครับก็เลยเห็นว่ารถผมเนี่ยมี4อาการหลักๆที่ผู้ใช้ต่างๆเนี่ยมาใช้ร่วมกันและเป็นแบบนี้ก็เลยขับรถจากตีสามที่บ้านมาที่นี่นะครับมาจากกรุงเทพครับครับน้ำมันเกียร์ถ่ายครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่น้ำมันเกียร์ไม่น่าจะเกิน5เดือนที่แล้วด้วยความสัตย์จริงคือไม่ได้งกน้ำมันเกียร์แต่ว่าไม่รู้ปัจจัยมันไม่รู้ข้อจำกัดของมันน้ำมันเกียร์ที่ดีนะครับเรามองให้ทะลุแสงเนี่ยจะเห็นนิ้วเนี่ยแต่ของเราเนี่ยมันเป็นโคนนะฮะอันนี้ก็คือถ่ายน้ำมันเกียร์ได้ขาดการแนะนำที่ดีนะครับน้ำมันเกียร์ทุกหนึ่งแสนกิโลต้องพัชชิ่งทิ้งอย่างเดียวนะครับแล้วกองอยู่ข้างในไม่ต้องเปลี่ยนถ้ากองอยู่ข้างนอกต้องเปลี่ยนกองหยาบนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้น้ำมันเกียร์เป็นโคลนนะครับความคาดหวังกี่เปอร์เซ็นต์รถเราจะหายก็ถ้าดูบนพื้นฐานของตอนนี้ที่ยังไม่ได้ซ่อมดูจาก YouTube เนี่ยจากฟีดแบคที่ลูกค้ากลับไปเนี่ยนะครับตอนนี้มีความคาดหวังคือ 90% นะครับผลของอีก 10% เนี่ยก็จะไปดูตอนที่เราเทสลันบนถนนเส้นนี้ตามสคริปต์ YouTube เลยครับผมดูมาหมดแล้วครับครับก็รู้สึกเป็นกันเองดีวันนี้ครับเราจะให้กล้อง1ตัวบนรถการทดสอบครับแล้วพูดตามความจริงทั้งหมดครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่เขาใช้รถรุ่นเดียวกันยินดีครับยินดีครับค่าใช้จ่ายครับยินดีครับเราพร้อมเท่าไหร่เราก็บอกเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจบอกตอนนี้ผมพร้อมตรงนี้นะครับมากกว่านั้นผมยินดีครับยินดีครับต้องบอกครับผมเราจะได้จัดการบริหารนะยินดีครับยินดีครับยินดีครับประจำที่นะครับเดี๋ยวเราจะตรวจสอบรถยนต์คันนี้ก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นอ้าวสตาร์ทเครื่องต้องบันทึกต้องบันทึกอีกตอนนี้ช่องกำลังเติมสาร LT1 นะคะค่ะตอนนี้ช่องกำลังเติมน้ำยาล้างหัวฉีดนะคะค่ะตอนนี้ช่องกำลังเติมสารเคลือบบ่าวาวนะคะครับผมตอนนี้นะครับอยู่ที่สอยายนจูนนิ่งแล้วก็เรากำลังจะส่งครอบครัวเกียร์กระตุกกลับบ้านอีกหนึ่งคันนะครับรถ Honda City นะครับรถ Honda City นี้อาการเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราต้องมาถามท่านเจ้าของนะครับครับเช้าที่ขับมา200โลจากบ้านก็สั่นนะครับแล้วก็ติดไฟแดงเนี่ยเกียร์สั่นระดับนะครับต้องพฤติกรรมที่ใช้ในเมืองเมื่อก่อนที่มีปัญหาก็คือว่าติดไฟแดงต้องเวลาเปิดไฟแดงมาไฟเขียวต้องปิดแอร์เพื่อลดการสั่นนะครับแล้วก็ดับกลางสี่แยกเร่งไม่ขึ้นนะครับเกียร์สั่นเกียร์ดีก็สั่นเกียร์อาร์ก็สั่นนะครับไอ้นี่เป็นมาสัก4สัปดาห์5สัปดาห์แล้วประมาณ 4-5 สัปดาห์ที่เกิดขึ้นนะครับใช้ชีวิตที่หวาดระแวงมา4สัปดาห์5สัปดาห์นะครับทำไมถึงต้องตัดสินใจมาใหญ่ยนจุนนิ่งวันพฤหัสช่วงบ่ายที่ผ่านมาผมลองเซิร์ชใน Google ดูว่า Honda City Gear Horn Honda City 2003 Gear Horn นะครับมันก็จะมีท็อปปิกของสอใหญ่ยนต์ขึ้นมาอันนี้พูดจริงก็จะมีท็อปปิกของสอใหญ่ยนต์ขึ้นมานะครับผมก็ยังไม่ได้เชื่ออันนี้พูดตรงๆยังไม่ได้เชื่อผมก็ยินดีแล้วรีวิวจากลูกค้าดูนะครับก็พบว่ามี4อาการที่คล้ายกันที่ลูกค้าของลูกค้าคนก่อนของสอใหญ่ยนต์มาผมยกตัวอย่างเพชรบุรีผมยกตัวอย่างลำพูนนะครับก็มาเนี่ยท่านก็พูดถึงเกียร์สั่นท่านก็พูดถึงดับกลางสี่แยกท่านก็พูดถึงแรงส่งไม่มีนะครับผ
ผมก็ไปลำดับความคิดว่า3สิ่งที่ท่านอื่นพูดเนี่ยตรงกับอาการที่ผมเป็นนะครับแล้วผมก็รีวิว YouTube ดูในช่วงเวลานั้นนะครับว่าเขาทำกันยังไงแล้วตอนท้ายของ YouTube เขาเป็นยังไงนะครับก็ผมก็พบว่าคำตอบของลูกค้าฟีดแบคเนี่ยโอเคนะครับก็เลยทำให้ผมพอหยุดจากนั้นเสร็จเนี่ยผมไปร้านซ่อมที่กรุงเทพเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนเกียร์โอเคพอต้องเปลี่ยนเกียร์เสร็จเนี่ยก็ผมก็เป็นทางแยกทางความคิดว่าผมจะทำยังไงนะครับทีนี้เนี่ยแวบแรกผมตัดสินใจที่จะไม่เปลี่ยนเกียร์แล้วผมจะตัดสินใจที่จะขับรถมา200โลเพื่อที่จะมาลองผมใช้คำว่าลองดูว่าลองดูครับครับมันจะเห็นผลหรือไม่เห็นผลเพราะมันไม่แปลกถ้าลองจากนี้ไม่ได้เสร็จผมก็จะต้องหาวิธีอื่นโอเคอันนั้นคือแนวความคิดทั้งหมดนะครับทีนี้บทสรุปของการแก้ไขวันนี้นะครับเกิน12ชั่วโมงที่ผ่านมาที่ซ่อมไม่รวมเดินทางนะครับผมพบว่ามันมี after เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ผมด้วย12ชั่วโมงที่ซ่อมเนี่ย 80% เนี่ยผมขอบคุณนะครับแต่อีก 20% เนี่ยผมขอให้ผมใช้คำว่าให้มันเทสลันไปแล้วถ้ามันมีปัญหาเนี่ยผมจะขอพูดข้อมูลสื่อสารข้อมูล2ทางกับทางร้านยินดีนะครับก็ไม่มีเจตนาอื่นใดๆแฝงนะครับนะครับครับสุดท้ายแล้วก็ขอบคุณมากนะครับรู้สึกดีมากครับครับได้ครับผมได้ครับได้อาหารจากทางร้านช่วยขอบคุณมากมากครับนะครับคือการทำงานทั้งหมดของสอยายนจูนิ่งก็คืออย่างสโลแกนคือคุณพี่ท่านนี้นะครับคืออยู่ต่างประเทศมาก่อนนะครับการที่เทสอะไรก็แล้วแต่นะครับจะต้องมีข้ออ้างอิงก็คือต่างประเทศจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับต้องมีการเทสใช่ไหมจริงไหมต้องมีสมมติฐานต้องมีสมมติฐานในการที่จะดูแลนะครับของเรานะครับอย่างยันจูนิ่งเรายินดีเรารับทุกความคิดเห็นนะครับสำหรับข้อมูลดีๆอย่างวันนี้เราก็ได้กลับมาเหมือนกันนะครับการดูแลการเทคแคร์ลูกค้าการทำงานซึ่งมันเป็นฟีดแบ็กกลับมาการทำคลิปวิดีโอต่างๆที่ผมทำไปที่ทางสอยายนจูนิ่งทำลงอยู่ใน YouTube ถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีที่ให้ลูกค้าได้ศึกษาในการดูแลรถตัวเองยินดีครับตรงนี้ผมต้องขอขอบพระคุณมากที่ท่านเจ้าของรถมาดูแลรถกับเราแล้วก็มาให้ข้อมูลด้วยนะครับแล้วก็วิทยาทานใดๆที่ท่านให้กับทางสื่อนะครับก็ขอให้ลูกค้าแล้วก็ผู้ที่มีปัญหาเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับยินดีเลยครับลองฉุกคิดเรื่องนี้แล้วก็หันมาปรึกษาทางที่นี่นะครับครับก็ขอบคุณแล้วก็ขอให้มีลูกค้ามีฐานลูกค้ามีกลุ่มลูกค้าเยอะๆขอบคุณมากเลยครับแล้วก็จากนี้ไปเนี่ยถ้าเกิดมีองค์ความรู้ใดๆเนี่ยขออนุญาตให้อาจารย์ใหญ่แล้วก็คุณต้นช่วยแชร์ความรู้ต่างๆเรายินดีเลยครับผมนะครับเร็วๆนี้นะครับทางอาจารย์ใหญ่มีโครงการเกิดขึ้นอีก1โครงการก็คือจะสอนให้เจ้าของรถซ่อมรถเป็นช่างซ่อมโอ้ยินดีครับซึ่งลดค่าใช้จ่ายลดการเดินทางนะครับสอยายนทำไมต้องเปิด365วันครับโอ้ดีพอทราบไหมฮะว่าทำไมครับอาจารย์ใหญ่บอกว่าทุกคนมีงานทำทุกคนมีวันหยุดครับเสาร์อาทิตย์คือวันหยุดของทุกคนซึ่งวันนั้นแหละวันที่เขาจะต้องได้เงินครับได้มีเวลามาซ่อมรถไม่ต้องเสียเงินแต่ถ้าต้องหยุดในงานในวันธรรมดานั่นคือเสียราคาใช้จ่ายเสียรายได้เสียค่ารายได้ไปนะครับอาจารย์ใหญ่ก็เลยต้องเปิดเสาร์อาทิตย์ผมรู้สึกชอบคำว่าทำวันอาทิตย์มากเพราะว่ามันทำให้ชีวิตคนทำงานในเมืองเนี่ยมันแบ่งเวลาได้ลงตัวอย่างผมมีครอบครัวผมมีลูกนะครับก็ทำให้ผมเนี่ยวันธรรมดาเนี่ยเราปีกตัวมาไม่ได้เราต้องใช้วันนี้นะครับขอบคุณมากเลยได้ทั้งโอกาสได้ทั้งยินดีได้ทั้งการแก้ไขรถที่ดีกับครับนะครับ12ชั่วโมงได้อะไรจากใหญ่ยนต์บ้างครับข้อที่1ก็ได้เห็นอันดับแรกคือผมชอบบรรทัดที่3บรรทัดที่3ของวิสัยทัศน์นะครับทำงานเป็นทีมผมได้เห็นแล้วครับอาจารย์ใหญ่พิสูจน์แล้วว่าอันนี้จริงนะครับการทำงานเป็นทีมนะครับระบบวิธีคิดนะครับผมว่าโอเคนั่นคือข้อที่1ส่วนเรื่อง relationship service mind เนี่ยผมคิดว่าทีมเวิร์คที่เนี่ยเด็กๆทุกคนเนี่ยให้ความเป็นกันเองผมว่าโอเคนะครับข้อที่2นะครับแล้วก็ได้เพื่อนแชร์ความคิดเห็นคําว่าเพื่อนหมายถึงเพื่อนที่คนที่มาที่ซ่อมรถด้วยกันนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผมว่ามันเป็นเนี่ยมันเป็นสื่อ
มันเป็นสื่อสังคมที่แชร์ความคิดเห็นแล้วเราก็จะรู้ว่าจริงเท็จเท็จจริงใช่ไม่ใช่หลอกไม่หลอกใช่ครับอันนี้แหละโอเคนะครับอาจารย์ใหญ่จะเน้นมากๆนะครับในการที่จะดูแลรถครับเมื่อเช้าเห็นใช่ไหมฮะครับการประชุมการเข้าแถวเคารพธงชาติครับนะครับการยืนทำสมาธิครับนะครับการอุทิศส่วนกุศลครับส่วนบุญครับนะครับต่างๆซึ่งเป็นเรื่องดีนะครับเสื้ออาจารย์ใหญ่ครับนะครับมีครบฮะทั้งสถาบันทั้งชาติแล้วก็องค์กรในเสื้อนะครับทุกเราพวกเราทุกคนนี่คือนะครับตระหนักมากเลยในเรื่องของพวกนี้นะครับและสำคัญที่สุดคือครอบครัวของเรานะครับที่ผมแทรกและผมชื่นชมคือขนาดบริษัทเล็กๆระดับชุมชนท้องถิ่นยังทำอย่างนี้คือผมมองไปเมื่อเช้าผมมองตอน8โมงเนี่ยมันเหมือนกับทีมของคุณมันเหมือนบริษัทจำกัดมหาชนขนาดใหญ่ที่เขาทำกันขอบคุณมากความเป็นทีมเวิร์คความเป็นการบริหารจัดการนะครับการสื่อสาร2ทางระหว่างลูกพี่ลูกน้องผู้บริหารผมว่าวันนี้โอเคนะครับก็ยินดีมากๆขอบคุณมากๆในที่นี้ด้วยนะครับนะครับก็ต้องขอขอบคุณในมุมมองเป็นแนวคิดนะครับที่เราทางทีมงานสอยายนเราจะต่อยอดนะครับเราจะพัฒนายินดีครับหลายๆเรื่องเลยที่เราต้องทําแล้วก็โครงการต่างๆของสอยายนมีอีกมากมายนะครับซึ่งนะครับท่านใดนะครับที่มีปัญหาในลักษณะเกียร์กระตุกควันดำหรือมีปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์นะครับโทรมาปรึกษาเราได้นะฮะที่สอยายนจูนนิ่งเรามีเบอร์โทรให้นะครับแล้วก็ฝากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะกด Subscribe นะครับสอยายนจูนนิ่งทาง YouTube Channel นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกท่านยนจูนิ่งใหญ่ยนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่ยนจูนิ่งใหญ่ยนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่ยนจูนิ่งใหญ่ยนจูนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์ผู้คิดริเริ่มเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ให้เราชาวไทยได้ใช้ราคาต่ำผู้นำในด้านโครงการลดควันดำพวกเราได้ทำเพื่อยิ้มของคนไทยเรื่องคุณภาพร้านเราเอาใจใส่โดยอาจารย์ใหญ่ธงชัยเจริญสุขต้นตำรับปัญหาเกียร์กระตุกให้คุณหมดทุกข์จากรถได้จริงๆใหญ่ยนจูนิ่งใหญ่ยนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่ยนจูนิ่งใหญ่ยนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่ยนจูนิ่งใหญ่ยนจูนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบ